สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับแม่สายชอบปลูกค่ะมื้อนี้แม่สายก็สิมาเก็บบักม่วงอาทู่อีทู่บักม่วงอาทู่อีทู่เพิ่นก็แก่แล้วแม่สายก็สิเก็บพร้อมกันเบิดเลยปีนี้บักม่วงอาทู่อีทู่เพิ่นก็ติดหลายหน่วยเลยค่ะบักม่วงอาทู่อีทู่เพิ่นก็เป็นบักม่วงพันธุ์ใหญ่ก็เลยต้องมาเฮ็ดใหม่ซอยบักม่วงใหม่ค่ะใหม่ซอยบักม่วงที่แม่สายเฮ็ดมื้อนั้นก็ซอยได้แต่พันหน่อยมื้อนี้ก็เลยต้องใส่ขวดน้ำใหญ่เพราะว่าเป็นบักม่วงพันใหญ่เนาะค่ะก็มาเริ่มเฮ็ดใหม่ซอยบักม่วงเลยค่ะใหม่กระถิ่นก็ใส่ใหม่เก่าวิธีเฮ็ดก็เฮ็ดคือกันก็ใส่กรรไกรตัดขวดน้ำก่อนที่นี่ก็ใส่กรรไกรตัดขวดน้ำให้เพิ่นเป็นแฉกๆเพราะว่าเวลาซอยบักม่วงก็สิได้ซอยลงง่ายค่ะพอตัดขวดน้ำเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลวดมัดขวดน้ำกับไม้กระถินไว้เพราะว่าถ้าเอาเสือกฟางมัดก็ยันเพิ่นบ่แน่นบักม่วงก็เป็นบักม่วงพันธุ์ใหญ่แล้วขวดน้ำมื้อนี้ก็เป็นขวดน้ำใหญ่ก็เลยต้องใส่ลวดมัดให้แน่นๆค่ะก็เฮ็ดใหม่ซอยบักม่วงเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็สิมาเริ่มซอยบักม่วงเลยค่ะบักม่วงอาทู่อีทู่เพิ่นก็เป็นบักม่วงพันธุ์ใหญ่ก็ซอยยากอยู่ค่ะเฮ็ดใหม่ซอยบักม่วงมื้อนี้ก็เฮ็ดใส่ชั่วข้าวเนาะค่ะเพิ่นก็อาจสิบ่แข็งแรงคือใส่ตะกร้อนี่ค่ะได้ลงมาแล้วหน่วยนึงหน่วยนี้กับหน่วยใหญ่น้ำหนักก็หลายเลยค่ะ
เก็บบักม่วงมื้อนี้หน่วยใดที่เพิ่นอยู่ต่ำก็สิใช้มือเก็บเอาก็สิใช้ไม้เฉพาะหน่วยที่เพิ่นอยู่สูงค่ะหน่วยนี้เพิ่นก็เหลืองแล้วสุกค่ะต้นหน่วยเพิ่นก็หน่วยใหญ่เลยต้นสอยก็ยันบักม่วงตกลงมาก็ค่อยๆสอยค่ะนี่ค่ะเหลืองสุกค่ะต้นเลยบักม่วงเพิ่นก็เริ่มทยอยแก่ทยอยสุกแต่ว่าแม่สายเก็บบักม่วงมื้อนี้ก็สิเก็บเบิดทุกหน่วยเลยด้วยนี่ที่แม่สายห่อไว้ก็สิมาแกะเบิ่งผิวเพิ่นว่าเป็นจังไดเนาะค่ะห่อบักม่วงก็ห่อไว้หน่วยเดียวหน่วยที่ห่อไว้ผิวเพิ่นก็งามเลยก็เก็บบักม่วงอาทู่อีทู่เรียบร้อยแล้วเก็บเบิดต้นเลยค่ะแม่สายก็มานับหน่วยบักม่วงปีนี้ก็ได้44หน่วยค่ะก็สิมีหน่วยน้อยหน่วยใหญ่ค่ะกันแต่ว่าส่วนมากก็เป็นหน่วยใหญ่หลายกว่าหน่วยน้อยบักม่วงอาทู่อีทู่ถ้าเพิ่นสุกแล้วรสชาติเพิ่นก็สิหอมหวานเลยค่ะบักม่วงอาทู่อีทู่รอบนี้ก็สิแจกเพื่อนบ้านไปกินก็แบ่งปันกันไปบ้านละหน่วย2หน่วยค่ะก็ขอบคุณทุกคนเนาะค่ะที่ติดตามที่รับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ